อยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมันซีครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อฮะจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำมาแบบเป็นคลิปคิดว่าจะไม่ยาวนะจะทำสั้นๆครับก็คืออยากจะบอกว่าตอนนี้แบงกูดที่เคยแนะนำว่าเดี๋ยวนี้มีสั่งของมีรีวิวของจากแบงกูดนะครับก็จะเป็นแบบเว็บจากโรงงานจีนนะจริงจากที่ผมสั่งมาเนี่ยนอกจากส่งมาจากจีนโดยตรงแล้วครับหากเขาน่าจะอยู่ที่สิงคโปร์ครับและล่าสุดครับรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีหับในไทยหรือยังครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันครับภาษาไทยครับสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยเจอภาษาอังกฤษนะให้มากดที่ language ครับแล้วเลือกภาษาไทยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงนี่แค่นี้เองตอนนี้นะครับเราก็จะมีเว็บแบงกูดเป็นภาษาไทยแล้วที่สำคัญครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเงิน US ดอลลาร์เท่านั้นครับเราสามารถเลือกค่าเงินครับนี่กดตรงนี้นะแล้วก็มาเปลี่ยนค่าเงินครับให้เป็นเงินไทยฮะนี่มีไทยบาทนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจะส่งสินค้าก็จัดส่งประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าตัวไหนมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยเลยแค่นี้เองนะครับหน้าจอทุกอย่างเมนูเป็นภาษาไทยนะครับก็คนที่เข้ามาครั้งแรกครับก็มากดสมัครการใช้งานนะตอนนี้เนี่ยผมเป็นสมาชิกเขาละนะดังนั้นก็จะมีชื่ออยู่ในโปรไฟล์ครับให้มากดตรงนี้สมัครการใช้งานให้เรียบร้อยครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆหลังจากเราสั่งสินค้าเสร็จเนี่ยเราสามารถทำรีวิวนะครับแล้วก็รับส่วนลดเพิ่มเติมได้ภายหลังนะฮะส่วนสินค้าในแบงกูดครับเขาก็จะแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกครับก็ลองจิ้มๆดูก่อนนะฮะซึ่งสินค้าสำหรับแบงกูดครับถ้ามีหลายๆคนครับถามว่าเมื่อสั่งของแบงกูดไปแล้วเนี่ยเสียภาษีไหมนะครับก็พูดยังไงถ้าเป็นของบางชิ้นเนี่ยปกติชิ้นเล็กๆมาเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยเสียภาษีหรอกนะครับเขาส่งมาเหมือนพวกอาลีบาบาอะไรพวกนี้แหละมาเป็นกิฟต์นะครับแล้วก็บางตัวก็ไม่มีแพ็กเกจจิ้งนะบางตัวมีแพ็กเกจจิ้งครับดังนั้นก็ตรวจสอบให้ดีสำหรับคนที่ต้องการแพ็กเกจจิ้งสำหรับคนที่สั่งของจากเว็บต่างประเทศอยู่แล้วน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับก็บางตัวเขาก็มามีแบบแพ็กเกจจิ้งบางไม่มีบ้างนะครับแต่ของภายในเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้มาครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะสำหรับตอนนี้ผมลองเลือกดูครับเป็นอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งแล้วกันนะสมมติเดี๋ยวนี้จักรยานก็ได้นะครับเข้าไปปุ๊บในหมวดจักรยานนะครับก็จะมีของให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่ดีครับคือมันไม่ต้องมาสับสนมากมายเหมือน Lazada นะว่ามีผู้ขายหลายคนเพราะว่าของ Banggood เนี่ยเขาก็เป็นผู้ขายเดียวครับก็คือเป็น Banggood เนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายนะเราเลือกสักชิ้นนึงมีแต่จักรยานอะไรดีฮะไฟจักรยานแล้วกันนะเนี่ยครับเขาก็จะบอกราคาครับซึ่งดีลของแบงกูดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะสินค้าที่เป็นแบบมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาแบ่งไว้ให้นะครับว่าตัวไหนมีโปรโมชั่นมีอะไรนะครับคือการค้นหาของแบงกูดเนี่ยค่อนข้างง่ายฮะง่ายมากๆครับเราสามารถเลือกรูปแบบการค้นหาตามที่เราต้องการได้นะครับว่าจะค้นหาแบบไหนช่วงราคาเท่าไหร่สินค้าเป็นอะไรนะครับหรือว่ามีดีลโปรโมชั่นอะไรเนี่ยแล้วก็ในแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยเขาก็จะมีดีลพิเศษของมือถือด้วยนะที่ราคาจะถูกกว่าในหน้าเว็บไซต์ครับเมื่อเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วก็ดูครับมีดาวนะโอ้สั่งไปละมีคนสั่งไปอันนี้ให้ดาวมา599ครับโอ้โหขายดีมากเข้าไปดูซะหน่อยเมื่อเข้ามาครับเราจะเห็นราคาครับที่รวมจัดส่งมาประเทศไทยแล้วนะครับก็อยู่ที่290บาทอ่านเงื่อนไขต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสินค้ามีอยู่ในสต็อกนะครับจัดส่งออกไปภายใน24ชั่วโมงนะครับเวลาส่งของเนี่ยที่มาถึงประเทศไทยครับ 7-35 วันนะสังเกตไหมครับส่งมาจากต่างประเทศนะครับใช้เวลาเยอะนะอย่าไปบ่นครับว่าเขาส่งช้าครับเพราะเขามาไกลครับบางทีนี่ผมเห็นส่งอ้อมมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีนะตรวจสอบดีเทลให้เรียบร้อยนะครับว่าของภายในเนี่ยสเปคเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับบางอันเขามีวิดีโอรีวิวนะครับแล้วก็ดูวิดีโอเขาซะหน่อยนึงนะครับถ้าเจอวิดีโอผมก็รบกวนกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะฮะคุณสามารถอ่านเรทต่างๆครับตรงนี้ได้นะครับจากผู้ซื้อจริงนะครับบางอันมีรูปบางอันไม่มีรูปนะครับเขาแบ่งไว้เลยนะว่าอันไหนที่คนชมอันไหนที่คนว่านะครับมีภาพอะไรต่างๆครับบางคนนี่ลือแกะชิ้นๆให้ดูก็มีนะด้านล่างครับก็จะมีสำหรับถ้าเราทำวิดีโอรีวิวเนี่ยเราสามารถไปเติมวิดีโอรีวิวข้างล่างได้นะบางอันเนี่ยผมก็ไปเติมไว้ละหลังจากเลือกซื้อเรียบร้อยนะครับก็กดจำนวนอะไรให้เรียบร้อยครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อเนี่ยเราจะได้8แต้มจากแบงกูดนะครับและสินค้าโปรโมชั่นครับเขาจะบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาขายไปกี่ตัวแล้วถ้าหมดตรงนี้เห็นในประหลอดนี่ไหมครับเขาเขียนว่าขายโปรโมชั่นจากกุมภา
วันที่27นะครับถึงมีนาวันที่7เท่านั้นเองครับดังนั้นมันใกล้หมดโปรโมชั่นแล้วครับถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อนะเพราะหมดจากช่วงนี้ไปแล้วเขาไม่เหมือน Lazada นะโปรโมชั่นยาวไม่มีหมดนะครับอันนี้คือถ้าเขาหมดแล้วเนี่ยจะกลับไปเป็นราคา500บาทคนที่ดูรีวิวผมนะเรื่องโดรนเรื่องอะไรที่ผมบอกว่าผมสั่งตัวละ 5-600 ครับคือผมสั่งจากโปรโมชั่นตัวนี้แหละดังนั้นครับพอหมดโปรโมชั่นครับคุณก็จะต้องไปจ่ายราคาเต็มนะเมื่อได้เรียบร้อยครับอ่ะคนที่จะซื้อกดสั่งซื้อไปเลยนะครับหรือจะเลือกไว้ดูก่อนก็หยิบเข้ารถเข็นนะครับอ่ะสมมติผมกดสั่งซื้อไปนะครับสินค้านะครับทั้งหมดเนี่ยจะมารวมในหน้าสั่งซื้อของเราครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับเราสามารถเลือกออเดอร์ครับสั่งซื้อเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นอยู่นะนี่เขาก็เก็บมาบันทึกให้เราละแล้วก็หลังจากนั้นครับถ้าเรามีรหัสคูปองนะครับหรือคะแนนเราเลือกใส่ตรงนี้ด้านซ้ายล่างนี้ได้นะครับและเมื่อเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างครับให้เราชำระเงินผ่าน PayPal ครับหรือบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับไม่มีจ่ายตังค์ทีหลังนะของแบงกู๊ดนะครับเราต้องจ่ายตังค์เลยนะครับจ่ายผ่าน PayPal นะครับปกติผมจ่ายผ่าน PayPal นะหรือดำเนินชำระแบบอื่นครับซึ่งก็ใช้ Visa Master บัตรเครดิตต่างๆแหละใช้ได้หมดเลยหรือบางคนมีบัตรเดบิตครับก็ใช้ได้นะครับเราสามารถผมแนะนำให้ติ๊กนำโลโก้ออกจากแพ็คครับเพราะว่าในส่วนนี้ครับจะทำให้เหมือนเป็นอะไรนะของที่เขาส่งมาโดยที่อาจจะไม่รู้ครับว่ามาจากแบงกูดครับก็นึกว่าเป็นกิฟต์นะฮะก็อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงครับนิดหน่อยนะการชำระภาษีอะไรแบบนี้จริงๆของเล็กๆครับที่มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสียภาษีหรอกนะครับแต่ว่าคนที่สั่งของชิ้นใหญ่ๆมากๆครับโดนตัวเป็นหมื่นเงี้ยนะครับก็เสียภาษีนะผมเคยโดนภาษีโดนรอบนึงนะครับโดนราคาเท่าไหร่นะ 2,000 กว่าบาทนะครับโดนภาษี500บาทก็คิดแล้วก็รวมๆดูสั่งถูกกว่าเมืองไทยครับอ่ะหลังจากนั้นครับพูดยาวเฉยอ่ะก็ดำเนินการอะไรเสร็จเรียบร้อยครับก็จะบอกว่าสถานใส่แล้วหลังจากนี้นะเขาจะให้ใส่สถานที่สั่งสินค้านะครับจ่ายเงินนะครับแล้วกดเสร็จเรียบร้อยมีออเดอร์ต่างๆมีอีเมลแจ้งมาให้เรานะครับว่าเราได้ชำระเงินเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือรอสินค้าละก็ตามกำหนดนั่นแหละครับสำหรับคนที่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับอยากสอบถามไม่ต้องถามผมนะผมก็สั่งเหมือนทุกๆคนเนี่ยแหละนะครับก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายดังนั้นครับถ้ามีปัญหาเนี่ยให้เรากดไปที่ไลฟ์แชทนะครับเขามีเจ้าหน้าที่นะเป็นคนไทยด้วยนะครับสามารถติดต่อได้นะครับหรือว่ากดติดต่อนะครับพิมพ์อีเมลไปก็ได้นะครับพิมพ์อีเมลไปก็ได้นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยตอบอีเมลเรานะครับก็ถามจากตรงนั้นแล้วกันนะจากนั้นครับก็ลองสั่งกันดูครับก็สินค้าเขาดีนะรีวิวไปหลายชิ้นแล้วและสำหรับเพื่อนๆครับที่ไม่รู้ว่าเว็บแบงกูดเข้าทางไหนครับก็กดจากข้างล่างใต้คลิปวิดีโอผมนะครับก็มีลิงก์ของเว็บแบงกูดอยู่นะครับก็เข้าไปครับแล้วก็ทำตามที่บอกนะตอนต้นนะวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุสุมอันซีนครับขายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้ก็แนะนำครับการสั่งซื้อสินค้าจากแบงกูดครับไปก่อนครับบ๊ายบาย